สวัสดีค่ะวันนี้นะคะช่องผัดไทยในอิงแลนด์จะเอาสวนมะเขือเทศนะคะที่เราปลูกกลางแจ้งในสวนมาอัปเดตให้เพื่อนๆได้ชมกันนะคะว่ามันงามขนาดไหนมะเขือเทศนะคะในสวนของเรามีบ้านผักค่ะแต่เราปลูกไว้กลางแจ้งข้างนอกนะคะเพราะว่ามันไม่จำเป็นที่จะปลูกในบ้านผักเลยค่ะเก็บที่ในบ้านผักไว้ปลูกอย่างอื่นที่ใช้เวลานานและปลูกยากกว่าเราชอบพันธุ์นี้นะคะหวานมากมากสีเหลืองนะคะซันชายนะคะภาษาอังกฤษพันธุ์นี้อร่อยที่สุดและเราจะปลูกนะคะพันธุ์ที่ลงกระถางแขวนตะกร้าด้วยนะคะพันธุ์นี้ใบไซส์นะคะลูกเล็กๆเหมาะคำเลยค่ะเราจะปลูกเฉพาะพันธุ์ที่เราชอบนะคะเพราะว่าบางพันธุ์ปลูกแล้วก็แบบกินไม่ทันนะคะก็ไม่ปลูกเฉพาะพันธุ์ที่เราชอบเหมาะสำหรับใส่ส้มตำแล้วก็ไว้ทำซอสมะเขือเทศใส่พิซซ่าใส่สลัดอันนี้นะคะพันธุ์บ้านนอกค่ะชอบพันธุ์นี้พันธุ์มาจากเมืองไทยแต่ปลูกที่นี่ได้ผลเห็นไหมคะลูกอย่างสวยเลยพันธุ์นี้ก็เลิศนะคะลูกเหมือนพุทราจีนเลยค่ะหวังว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อเพื่อนๆ นะคะว่ามะเขือเทศก็สามารถปลูกกลางแจ้งได้นะคะขอบคุณค่ะที่ชมวิดีโอของเราจนจบ